พาไปดูชายคนนี้ครับวัย37ปีนะครับมีอาการเมาแล้วก็หลอนนะครับโดยเขาหลอนว่าจะมีจระเข้มากัดเขาเขาถือเอามีดพลาถือเอาเลื่อยเข้าไปเคาะที่ห้องประตูแม่นะครับคุณแม่เขาเนี่ยนะครับก็เป็นผู้สูงอายุแล้วครับอายุ72ปีไปเคาะห้องแม่ขอนอนด้วยครับเพราะว่าหลอนแล้วก็เกิดอาการกลัวแล้วแน่นอนครับคุณแม่ก็กังวลเพราะว่าลูกชายมีอาการแปลกๆแบบนี้มาหลายวันนะครับก็เลยแจ้งให้ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือพอตำรวจเข้าไปตรวจค้นตรวจสอบปรากฏว่าไปพบมียาบ้าและมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนมากครับนี่เป็นนาทีที่ตำรวจสภ.เมืองพัทลุงนะครับได้นำกำลังเกือบ10นายพร้อมด้วยไม้งามแล้วก็โล่กำบังเข้าไปควบคุมตัวชายคนนี้ครับวัย37ปีซึ่งอยู่ในอาการคุ้มคลั่งคล้ายกับคนเมายาเสพติดโดยชายคนนี้ถือมีดพลาถือเลื่อยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลพยาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็เนี่ยครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างทุลักทุเลหลังจากนั้นควบคุมตัวชายคนนี้ได้นำตัวไปตรวจสอบภายในห้องนอนครับก็พบว่ามียาบ้าอยู่2เม็ดวางอยู่ที่พื้นห้องแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอีกจำนวนมากหญิงวัย72ปีซึ่งเป็นแม่ของชายที่ก่อเหตุครับก็ให้ข้อมูลบอกว่าลูกชายเนี่ยนะครับมีอาการแปลกๆมา 2-3 วันแล้วครับไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาตลอดทั้งคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายเข้ามาในห้องนอนสักครู่ใหญ่ครับก็มาเรียกขอเข้ามานอนด้วยบอกว่ากลัวจระเข้จะมากัดแล้วก็ถือเอามีดพลาถือเอาเลื่อยเนี่ยเข้ามาในห้องด้วยนะครับตนเองจึงบอกว่าให้นำอาวุธเนี่ยไปเก็บก็คือทั้งมีดทั้งเลื่อยเนี่ยเอาไปเก็บแต่ว่าลูกชายก็ไม่ยอมครับอ้างว่าจะเก็บเอาไว้ฟันจระเข้เพราะว่าจระเข้จะมากัดและด้วยความกลัวครับคุณแม่จึงแจ้งกับตำรวจเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือเพราะว่ากังวลว่าจะได้รับอันตรายโดยผู้เป็นแม่บอกอีกครับบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ยมีประวัติเรื่องของการติดยาเสพติดมาก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็เคยถูกส่งตัวไปบำบัดด้วยครับแล้วทีนี้เมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านหลังจากที่ไปบำบัดแล้วนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านก็พบว่าเริ่มมีเพื่อนชวนออกไปทำงานรับจ้างบ้างออกไปบ้านเพื่อนบ้างนะครับแล้วก็ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งมาสังเกตว่าลูกชายมักจะเก็บตัวอยู่ในบ้านนานๆบางครั้งก็เห็นมียาเม็ดสีส้มหล่นอยู่ที่พื้นแต่คุณแม่บอกว่าตนเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันคือยาอะไรไม่รู้จักยาบ้าไม่รู้ว่ามันคือยาเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่ายาที่โรงพยาบาลให้มาก็ถูกแกะนำเม็ดยาออกมาใส่ถุงจนหมดแล้วก็ไม่ได้กินยาด้วยครับหลังจากที่บำบัดมาแล้วนะครับเนี่ยฮะทั้งหมดนี้ก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกชายมีอาการหลอนอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าลูกชายจะยังไม่ทำร้ายใครแต่คุณแม่บอกว่าก็ต้องป้องกันไว้ก่อนกลัวว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นครับแม่ไม่เอาไปเรื่อยยึดยาก้องมันไปเรื่อยเอาหน้าจนไอ้มันว่าไปมาหลังหน้าจนหลังเปล่งแก๊สมันว่าไปไปนอนไม่กล้านอนได้เลยว่าไม่กระซึ่งคือเบลเบลไปว่าซ้ำมองกูไม่ว่าหมอขอจ้างกลัวกลัวเก้ควันเก้เก้ามาคือเข้าไปนอนในกับแม่กันมาแม่แต่ว่ามัวปลาออกไปเอาปลาเก้ามากันปลามันเจ้ามานอนไหมโดยตำรวจก็ได้แจ้งข้อหานะครับก็คือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ส่งตัวไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุงต่อไปนะครับ